ทีนี้กลับมาที่ตรงเบราว์เซอร์ของเรานะครับทีนี้เราไปดูตัวข้างบนข้างบนนะครับตัวข้างบนเนี้ยเขาเรียกว่า URL นะครับ URL ปัจจุบันเนี้ยนะครับอาจจะดูเล็กนิดนึงเนาะ URL มันอยู่ที่หมายเลข 127.0.0.1:81 มันแปลว่าอะไรตัวนี้แปลว่า 127.0.0.1 คือเครื่องของเรานะครับเครื่องของเราก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานี่แหละนะครับแล้วทำงานที่พอร์ตเบอร์81นะครับ81พอร์ตเบอร์81ก็คือตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่แวมมันอินสตอลลงมาให้นะครับทีนี้เราจะไปเจาะลึกตรงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นิดนึงก่อนนะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับเปิดเข้ามาที่ตัว Explorer นะครับตัวไฟล์ Explorer พอเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับมาที่ไดร์ Ddoc นะครับแล้วก็ Bitnami แวม stack 7.3.11 อะไรก็ตามนะครับมันจะมีตัวนึงที่ชื่อว่า Manager Windows นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์นะครับของตัวแวมเราดับเบิลคลิกขึ้นมาครับพอดับเบิลคลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับจะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้เราเลือกที่แท็บที่2 Manage Server นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์บอกว่านี่นะในแวมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์อยู่2ประเภทที่รันอยู่ตัวที่1นะครับชื่อว่า MySQL Database Server ก็คือเป็น Database Server ยี่ห้อ MySQL อันนี้กำลังสถานะเป็น running นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือ Apache Web Server ตัวนี้เป็น Web Server นะครับยี่ห้อ Apache สถานะเป็น running เช่นกันนะแสดงว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเรากำลังทำงานอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูที่ตัวเบราว์เซอร์ที่อาจารย์บอกเห็นไหมครับคือเซิร์ฟเวอร์นะครับในเครื่องของเราเนี่ยมันเปิดหน้าเว็บขึ้นมาได้แบบนี้แสดงว่ามันทำงานอยู่นะครับเราลองทำอย่างนี้ครับเราเลื่อนมาที่ปุ่ม stop ตรงนี้เรากด stop นะครับเลือกที่ตัว Apache Web Server ก่อนนะเราเลือก stop นะครับตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการสั่งให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เราหยุดทำงานหยุดทำงานแปลว่าหน้านี้จะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันโหลดไปเสร็จแล้วใช่ไหมเราลองกด refresh ดู1ครั้งครับกด refresh ปุ๊บตัวหน้านี้จะเด้งไปเลยเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราสต็อปไปแล้วเห็นไหมครับสต็อปไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับแล้วไอ้พอร์ตเบอร์81เนี่ยที่เราติดตั้งตอนที่เราติดตั้งแวมเมื่อกี้ทำไมไม่เป็นพอร์ตอื่นเป็นพอร์ตเบอร์80ได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ขอเสริมโปรแกรมมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งหน้านะครับลองเสิร์ชคำว่า curl c u r r p oRTS CurlPort นะครับ CurlPort ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งที่เอาไว้เช็คนะครับว่าตอนนี้ในเครื่องของเรามีเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนรันอยู่บ้างหรือเปล่านะครับใครที่ใช้พอร์ตอะไรอยู่บ้างนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกปุ๊บแล้วจะมีปุ่มมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดลิงก์กดปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาที่ว่าเป็นดาวน์โหลด CurlPort ของเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตนะครับเราเลือกดาวน์โหลดที่ 64 บิตนะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาเราลองเข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดนะครับตัวดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันจะดาวน์โหลดมาปุ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็แตกซิปพอดีอาจารย์เคยดาวน์โหลดมาครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์แตกซิปไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับพอได้เป็นโฟลเดอร์ปุ๊บเราลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์มันจะมีโปรแกรมอยู่ตัวนึงชื่อว่า cport.exe นะครับ cport.exe ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เช็คว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีโปรแกรมอะไรใช้พอร์ตไหนอยู่บ้างนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับมันทำงานอยู่ที่พอร์ตเบอร์81แต่ตอนนี้มันเด้งไปแล้วนะครับเราลองเลื่อนไปหาดูครับพอร์ตเบอร์81อาจารย์สั่งเรียงตามพอร์ตเห็นไหมครับพอร์ตเบอร์81ตอนนี้นะครับพอร์ตเบอร์81ตอนนี้มันอยู่ในสถานะที่เรียกว่า time wait ก็คือมันโดนปิดไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันโดนปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เราลองดูนะถ้าอาจารย์สั่ง start service หรือ start server ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เห็นไหมตอนแรกที่มันบอกว่าเป็น time wait เบอร์81ตอนนี้มันหายไปเลยนะครับหายไปแล้วเรียบร้อยคือพอร์ตถูกปิดไปแล้วนะครับอาจารย์สั่งให้เซิร์ฟเวอร์อาจารย์ทำงานขึ้นมาก็คือกดที่ start อีกครั้งนึงนะครับปุ๊บพอร์ตเบอร์81นะครับที่เป็น Apache Web Server จะออนขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมันออนขึ้นมาแล้วสถานะเป็น listening listening แปลว่ารอรับการเชื่อมต่อจากเครื่อง client นะครับนี้เราเข้าไปที่ตัว browser อีกครั้งหนึ่งนะเสร็จปุ๊บเรากด refresh ครับปุ๊บเห็นไหมกลับคืนมาอีกแล้วแสดงว่าการทำงานของตัว WAMP หรือว่าตัว Apache Web Server เนี่ยเราสามารถสั่ง start stop ตรงนี้ได้นะครับให้มันทำงานหรือไม่ทำงานนะครับหรือเราสั่ง restart
ก็กดปุ่มนี้ครับรีสตาร์ทก็คือสต็อปก่อนแล้วสตาร์ทขึ้นมาใหม่ด้วยอัตโนมัตินะครับก็คืออันเดียวกันแต่ทีนี้มันมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งนะครับจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ต้องการจะใช้พอร์ตเบอร์81ล่ะเราใช้พอร์ตอื่นได้ไหมเช่นหลายๆที่หลายๆโปรแกรมเขาบอกเขาใช้พอร์ตเบอร์8080อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพอร์ตเบอร์80เลยก็ตามแต่ทีนี้ลองไปดูตรงนี้นะครับในโปรแกรมของอาจารย์นะในเครื่องของนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกันในเครื่องของอาจารย์มีพอร์ตเบอร์80ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าในเครื่องนี้ของอาจารย์มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกยี่ห้อหนึ่งที่มันรันอยู่แล้วมันรันอยู่ที่พอร์ตเบอร์80ฉะนั้นอาจารย์จะใช้พอร์ตเบอร์80มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้กับ Apache ของอาจารย์ไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เลยต้องใช้เป็นพอร์ตเบอร์81แต่ถ้าอาจารย์ไม่อยากได้เบอร์81ล่ะอาจารย์อยากได้พอร์ตเบอร์8080หรือว่า8000อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับง่ายมากเลยเราเข้ามาที่ตัวเมเนเจอร์นะครับเรามีปุ่มที่ชื่อว่า configure ตัวนี้นะครับกดปุ่ม config ปุ๊บนะครับมันจะมีบอกเลยว่าตอนนี้พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ที่เบอร์81นะคุณอยากจะเปลี่ยนพอร์ตไหมถ้าเปลี่ยนพอร์ตก็แก้ตรงนี้อาจารย์ก็จะบอกอาจารย์เปลี่ยนพอร์ตเป็นเบอร์8080นะครับทั่วๆไปเขาใช้เบอร์นี้เนาะเวลาเขียนโปรแกรมเทสเล่นๆนะครับแล้วกดโอเคครับพอกดโอเคปุ๊บมันจะถามว่าถ้าคุณเปลี่ยนพอร์ตคุณต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะอาจารย์ก็บอก yes restart ไปเลยนะครับมันก็สั่ง restart server นะครับทีนี้พอร์ตเบอร์81นะครับเห็นไหมพอร์ตเบอร์81กลายเป็นสถานะ time wait ละแล้วพอร์ตเบอร์8080ก็โผล่ขึ้นมาอาจารย์คิดว่ามันต้องโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่เห็นไหมตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็น listening ฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราตอนนี้ไม่ได้ทำงานที่พอร์ตเบอร์81นะครับอยู่ที่เบอร์8080ทีนี้อาจารย์เข้าไปหน้า browserจันกด refresh เบอร์อันนี้อยู่ที่พอร์ต81นะครับกด refresh ปุ๊บมันต้องเด้งเนาะมันก็จะเด้งหายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่พอร์ตเบอร์อะไรครับ8080ถูกไหม enter ปึ้งมันจะเข้ามาที่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือการสั่งให้พอร์ตของเราเนี่ยไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยทำงานที่พอร์ตไหนนะครับที่พอร์ตไหนทีนี้อาจารย์ขอปรับกลับคืนมาอยู่ที่พอร์ตเบอร์81เหมือนเดิมตามมาตรฐานตาม default ของมันนะครับกดโอเคแล้วก็รีสตาร์ท1รอบนะครับรีสตาร์ทเซอร์วิส1รอบมันจะกลับมาที่พอร์ตเบอร์81อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแพท080เด้งไปแล้วกดรีเฟรชปุ๊บเด้งแน่นอนกลับมาที่พอร์ตเบอร์81ครับแล้วกด Enter อีกครั้งหนึ่งกลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยของอาจารย์กลับมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับจากตรงที่อาจารย์พูดบอกว่า 127.0.0.1 มันคือเครื่องของเราเองใช่มั้ยมันมีอีกคำนึงครับที่หมายถึงเครื่องตัวเองคำว่า localhost แปลว่าเครื่องตัวเองปกติมันจะมีคำนี้ข้างหน้าด้วย http://localhost แบบนี้ครับแบบนี้หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คือเครื่องตัวเองเครื่องเนี้ยเครื่องที่อาจารย์ใช้อยู่ทำงานที่พอร์ต81ฉะนั้นอาจารย์ลองกดดูนะครับกด enter ปึ้งเข้ามาของอาจารย์มันขึ้นไปหน้านี้มาเพราะอาจารย์เคยได้เขียนโค้ดโปรแกรมอะไรแล้วบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าอะไรนะที่อาจารย์เคยเขียนไปแล้วอ่ะมันมีเขาเรียกว่าเก็บแคชไว้อยู่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้อาจารย์รีเฟรชไปละกลับมาที่หน้านี้เห็นไหมครับเป็น local host นะครับพอร์ตเบอร์81ได้หน้าเดียวกันกับ 127.0.0.1 อาจารย์เอาใหม่ http://127.0.0.1 เดี๋ยวนี้ครับ enter กลับมาหน้าเดียวกันนี่แหละครับฉะนั้นจำไว้นะครับ local host กับ 127.0.0.1 มันคืออันเดียวกันมันคือเครื่องของเราเองนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่นั่นเองนะครับ